All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appไปดูสภาพอากาศที่จีนนะคะในช่วงเวลาประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปัญหาภัยหนาวรุนแรงถล่มพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มได้รับผลกระทบเกิดขึ้นในพื้นที่ปักกิ่งนะคะแล้วล่าสุดค่ะฝั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนค่ะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หิมะตกรุนแรงนะคะแล้วล่าสุดมีกรณีของเหตุการณ์รถไฟใต้ดินค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง500คนนะคะและในจำนวนนี้100คนเนี่ยเป็นอาการกระดูกหักค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการเจ้าหน้าที่ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดป้องกันและรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินที่เกิดจากหิมะฝนและอุณหภูมิที่หนาวเย็นสภาพอากาศเป็นน้ำแข็งโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ภูมิภาคต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบวางมาตรการเตรียมการอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าฤดูหนาวนี้จะมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนโดยสำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวานนี้นะคะระบุว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เปิดเผยข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถไฟใต้ดินสายชางผิงในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์หิมะตกหนักในกรุงปักกิ่งมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมด515คนแล้วในจำนวนนี้102คนบาดเจ็บกระดูกหักนะคะแต่ยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตผลการสอบเบื้องต้นสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะเกิดจากหิมะตกหนักจนรางรถไฟลื่นขบวนรถไฟต้องเบรกฉุกเฉินตู้รถไฟทางด้านหน้าของขบวนรถไฟหยุดลงแต่ว่าตู้ด้านหลังของขบวนอยู่ในช่วงกำลังลงเนินพอดีค่ะในขณะที่รถไฟเบรกฉุกเฉินนั้นจึงเกิดการลื่นถลายและไม่สามารถเบรกฉุกเฉินได้สำเร็จค่ะเลยลื่นถลายไปชนท้ายรถตู้รถไฟด้านหน้าของขบวนที่หยุดลงแล้วจากการรายงานของคณะกรรมการคมนาคมเขตเทศบาลกรุงปักกิ่งที่ได้มีการตรวจสอบอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะซึ่งรายงานล่าสุดด้วยค่ะว่าผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว423คนเมื่อวานนี้อีก25คนยังคงต้องเฝ้าสังเกตอาการและเหลืออีก67คนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลค่ะส่วนสถานการณ์หิมะตกหนักในกรุงปักกิ่งหลังจากหิมะแรกของฤดูหนาวกระหน่ำเมืองหลวงของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบหนักต่อการคมนาคมขนส่งในปักกิ่งนะคะแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟใต้ดินข้างต้นด้วยโดยก่อนหน้านั้นค่ะปักกิ่งก็เริ่มได้รับผลกระทบจากลมหนาวมาตั้งแต่ช่วงวันที่11ธันวาคมแล้วนะคะมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือว่าเที่ยวบินล่าช้าเส้นทางรถเมล์มากกว่า180สายต้องหยุดให้บริการทั่วกรุงปักกิ่งรวมไปถึงเส้นทางรถไฟด้วยพยากรณ์อากาศล่าสุดคาดการว่าลมหนาวจะยังคงพัดผ่านทั่วภาคเหนือของจีนต่อเนื่องในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังจากที่ทำให้เกิดหิมะตกหนักในภาคเหนือของจีนมาประมาณ1สัปดาห์แล้วและส่งผลกระทบกับหลายมณฑลใกล้กันกับกรุงปักกิ่งตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตามด้วยเหตุการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปักกิ่งในช่วงวันจันทร์ที่11ธันวาคมขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ